สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ห้างที่เพิ่งรีโนเวทกันใหม่เลยนะ The Mall Life Store บางกะปินะคะวันนี้มีนัดกับเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานค่ะมาทานเลี้ยงปีใหม่กันที่ Wisdom International Buffet อยู่ที่ชั้น1นะคะวันนี้เราจะได้ทานเป็นโปรโมชั่น Platinum Buffet นะคะ1149+ซึ่งเขามีเมนูพิเศษสำหรับช่วงคริสต์มาสถึงปีใหม่ปีนี้เยอะเลยแถมมีโปรโมชั่น Grand Opening ร้านนะคะคนที่2ลด 50% ในวันธรรมดาด้วยแล้วก็มีโปร4จ่าย3ในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะติดตามโปรโมชั่นหรือเมนูพิเศษต่างๆได้ทางเว็บไซต์เขานะ Facebook Page ก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้มีการสปอนเซอร์นะจ่ายเงินเองทานเองค่ะอันนี้เป็นเมนูโปรโมชั่นพิเศษของช่วงนี้เมนูพิเศษช่วงคริสต์มาสปีใหม่จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับ Platinum Buffet เดี๋ยวเราจะลองสั่งบางอย่างมาให้ดูกันนะคะแล้วก็ที่นี่เขาใช้การสั่งบน iPad นะคะจะเลือกได้ครั้งละ10เมนูเมนูเขาจะมีอยู่4หมวดนะจะเป็น Western Thai Chinese แล้วก็ Japanese ค่ะแต่ว่าวันนี้รีวิวเนี่ยมาปนกันทุกหมวดนะคะขออนุญาตชิมสตูจานแรกที่มาวันนี้ก็เป็นอาหารพิเศษช่วงนี้ค่ะสตูลิ้นวัวตุ๋นไวน์แดงเมนูนี้นะคะตอนแรกเราอ่านตกคำว่าลิ้นไปเราไม่รู้ว่าเป็นลิ้นวัวพอชิมเข้าไปก็ยังไม่รู้อีกว่าเป็นลิ้นเพราะว่าเขาตุ๋นได้นุ่มมากเลยค่ะชอบนะคะจานนี้รสชาติดีด้วยต่อไปเป็นเมนูที่คิดว่าน่าจะฮิตมากของที่นี่ค่ะเพราะว่าเขามีน้ำจิ้มเป็ดปักกิ่งขวดใหญ่วางอยู่ที่โต๊ะเลยนะคะเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งหนังกรอบใช้ได้นะคะน้ำจิ้มก็รสชาติโอเคมาตรฐานอากามิโชยุสึเกะพอดีมีเมนูพิเศษที่เป็นซูชิหมดไปหนึ่งอย่างค่ะเขาเลยให้สั่งอันนี้ทดแทนได้อันนี้เป็นเนื้อปลามากุโร่นะคะที่ดองมาในโชยุทำให้เนื้อปลาเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติของโชยุข้างในอร่อยดีค่ะมาแบบไรไอเมนูสวยๆอันนี้ก็คือซาลซ่ามะม่วงกุ้งย่างนะคะก็คือจะมีกุ้งแล้วก็มีซาลซ่าผลไม้นะนอกจากมะม่วงก็จะมีพวกส้มอะไรด้วยค่ะแล้วก็โปะด้วยไข่ปลาอิคุระอีกนิดนึงทานแล้วสดชื่นดีนะคะนี่ส่งไปก่อนหอยนางรมอันนี้เป็นใส่อะไรไม่รู้นะคะเขาคือหอยนางรมอิคุระพอนซึนะคะน่าจะสดชื่นดีนะแต่เราไม่ได้ทานหอยนางรมสดนะคะให้เพื่อนเป็นตัวแทนชิมไปนี่ก่อนซี่โครงหมูนุ่มมากอร่อยมากซี่โครงหมูบาร์บีคิวอันนี้เราไฮลี่เลยคอมเมนต์ส่วนตัวค่ะชอบอันนี้เป็นลิ้นวัวสวีพร้อมอันนี้อะไรไข่ดองแล้วก็หอมเจียวเดี๋ยวเจาะไข่ดองเจาะไข่ดองลิ้นวัวย่างมากำลังนุ่มกรึบๆนิดหน่อยค่ะแล้วก็จิ้มไข่ดองโชยุกับหอมเจียวโอ้เยี่ยมเลยอีกหนึ่งเมนูพิเศษนะคะลิ้นวัวซูวีหม่าล่าเราว่าน่าจะดีนะแต่เรากลัวเผ็ดเลยไม่ได้ชิมเนื้อวากิวไบโอบะมาแล้วพร้อมเตานะคะเดี๋ยวเรารอย่างแป๊บนึงไปชิมอย่างอื่นกันก่อนต้องเคลียร์ชิ้นนี้ใช่ไหมชิ้นนี้ซูชิเนื้อชิ้นใหญ่มากข้าวน้อยเดี๋ยวเรารับจบซูชิเนื้อวากิวอันนี้เองนะคะเขาเบิร์นมาได้สุกกำลังดีค่ะไม่มากเกินไปว้ายปลากระพงแล้วค่ะสุกเหมือนกับซูชิหอยเชลล์ซูชิโฮเตะสดหวานดีค่ะเราต้องสั่งมาเพิ่มเลยด้วยความติดใจจีบกุ้งเป๋าฮื้ออันนี้เป็นติ่มซำชิ้นแรกที่เราได้ทานของที่นี่นะคะชิมแล้วรสชาติดีใช้ได้เลยนะเขาไม่ได้เป็นขนมจีบแช่แข็งมาก็อันนี้เป็นอะไรนะทรัฟเฟิลวากิวทรัฟเฟิลซูชิถ้าใครชอบเนื้อแล้วก็ชอบกลิ่นของทรัฟเฟิลเนี่ยน่าจะชอบเมนูนี้ค่ะเพื่อนเราก็สั่งมาเบิ้ลหลายอันเลยเนื้อย่างไบโอบะมาแล้วค่ะเมนูนี้เนี่ยใครที่ชอบกลิ่นสโมกของไบโอบะที่มันอยู่บนเนื้อที่เราไปวางแผ่ไว้เนี่ยก็จะชอบเมนูนี้ค่ะเป็นแล้วแต่บุคคลเราอะชอบ
สำหรับเมนูพิเศษสลัดปูนิ่มทอดกรอบนี้เราว่ากลางๆนะคะอันนี้คอหมูย่างขอชิมคอหมูย่างเขาเหมือนโรยข้าวคั่วมาด้วยคอหมูย่างหอมนุ่มอร่อยค่ะเมนูนี้มีเบิ้ลอันนี้ไม่ใช่กระเพาะปลานะอันนี้คือเป่าฮื้อเจียนน้ำแดงเมนูนี้ชื่อว่าหอยเป่าฮื้อและสหายเจียนน้ำแดงค่ะสหายเขาก็จะมีพวกเห็ดหอมกระเพาะปลาหมูสามชั้นอันนี้ถึงจะเป็นกระเพาะปลาชิมอันนี้ก่อนนึงค่ะอันนี้จะสไตล์ฮ่องกงนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดห่อกุ้งทอดแล้วก็ราดด้วยซีอิ๊วที่มันมีความหวานๆด้วยอร่อยดีค่ะข้ามกลับมาที่เมนูฝรั่งอีกรอบนะคะเป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลเสิร์ฟพร้อมกับโทสต์นะตัวซุปข้นแล้วก็หอมดีค่ะส่วนโทสต์ไม่ได้ชิมฮักเก๋านะคะก็เป็นอีกเมนูนึงที่เพื่อนบอกว่าดีนะคะแต่เราไม่ได้กินเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวเรือวากิวนี่ใช่ไหมนะเราเลือกแบบเนื้อสุกนะคะเขาให้กากหมูมาด้วยกากหมูชิมซุปก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนเราน่ะสั่งเป็นเกาเหลาเนื้อวากิวนะคะแต่สงสัยจะได้หมูของเพื่อนมาแทนค่ะอย่างไรก็ตามกินไปแล้วน้ำซุปหอมอร่อยนะคะใช้รสชาติใช้ได้แล้วก็มีกากหมูมาเพิ่ม texture ให้จานนี้อร่อยยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเมนูพิเศษช่วงนี้เราให้เพื่อนเป็นตัวแทนชิมนะคะถุงเงินถุงทองทรัฟเฟิลเรากลัวว่ามันจะมีเห็ดหอมเราเป็นคนไม่ทานเห็ดหอมนะคะอันนี้แซลมอนยูสุสักอย่างเขาชื่อแซลมอนยูสุซุคุริค่ะเป็นแซลมอนซาชิมิราดด้วยน้ำโชยุที่มันมีความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมของส้มยูสุด้วยสดชื่นดีค่ะเราชอบวันนี้เหมือนเมนูฝั่งอาหารไทยจะถูกลืมเลือนนะคะมาชิมขนมจีนน้ำยาปูอันนี้ช้าไปนิดนึงปรากฏว่ารสชาติดีอร่อยเลยแต่ปูน้อยไปนิดนึงนะคะส่วนอันนี้เป็นเมนูกุ้งเผาที่เราแอบเอามาฟีเจอริงกับคานิมิโซะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยตัวเองค่ะรสชาติใช้ได้นะกุ้งสดด้วยหมูกรอบที่รอมานานแสนนานสั่งตั้งแต่รอบแรกเนี่ยรอบนี้เพิ่งมาที่เปิดเลยครับเปิดเลยนะหมูกรอบ3ชั้นหมูกรอบหนังกรอบดีค่ะเทียบกับเชฟแมนพอได้เลยนะเราว่าขอจบเมนูของคาวแต่เพียงเท่านี้นะคะเราข้ามไปของกึ่งคาวกึ่งหวานนะอันนี้เป็นซาลาเปาชาโคลาวาไข่เค็มไม่ได้ชิมนะคะให้เพื่อนเป็นตัวแทนชิมเพื่อนบอกดีเลยนะส่วนเราสั่งเป็นซาลาเปาหิมะหมูแดงค่ะแป้งเขาบางกรอบนะแล้วก็ไส้หมูแดงข้างในหมูเยอะแล้วก็รสชาติดีค่ะชอบเลยใครตามมาทานอย่าลืมเผื่อท้องไว้ทานของหวานกันด้วยนะคะมีเมนูดีๆอีกเพียบเลยอันนี้เป็นแพนเค้กซูเฟ่นะคะเสิร์ฟพร้อมกับไอติมวานิลาแล้วก็มีพวกครัมเบิลผลไม้วิปครีมค่ะไอติมเนี่ยเราจะมีสามารถสั่งมาแยกเป็นลูกๆได้นะคะอย่างรสที่เราชอบวันนี้ก็จะมีไอติมนมฮอกไกโดชีสแล้วก็ชาเขียวเข้มข้นดีค่ะช็อกโกแลตนี่กลางๆแล้วยังมีพวกไอติมอัญชันไอติมอะไรอีกหลายอย่างเหมือนกันนะไปที่บิงซูชาไทยกันบ้างถ้วยเขาเล็กๆน่ารักดีนะคะทำให้เราลองชิมได้หลายอย่างทั้งอาหารทั้งขนมหวานนี่แหละเราว่าชาไทยนี่เข้มข้นเด็ดเลยเลยอ้าวไหลไหมมันแข็งไปแล้วนี่ควันยังออกอยู่เลยทำไมแข็งสมอลช็อกโกแลตลาวาก็ช็อกโกแลตเข้มข้นดีนะคะข้อเสียอย่างเดียววันนี้ไม่ค่อยไหลถ่ายรูปไม่สวยเท่าไหร่อันนี้นะข้าวเหนียวดำกับไอติมอัญชันเริ่มละลายแล้วมาชิมเมนูนี้ดีเลยนะคะเป็นไอติมอัญชันเสิร์ฟกับข้าวเหนียวดำแล้วก็มีเหมือนโฟมกะทิครีมกะทิซึ่งเค็มๆนิดนึงกินรวมกันแล้วอร่อยมากเลยและเมนูสุดท้ายสำหรับของหวานวันนี้ค่ะพุดดิ้งมะม่วงข้าวเหนียวมูนสำหรับเราแล้วยังไม่ให้โดนใจเท่าไหร่ค่ะเมนูตะกี้ดีกว่า
เป็นยังไงบ้างคะกับรีวิว Wisdom ครั้งแรกของเราวันนี้ยังมีเมนูอีกเยอะมากๆเลยนะที่ไม่ได้ชิมนะคะแล้วจริงๆก็มีเมนูที่ได้ชิมแต่ว่ามันหมดเร็วมากไม่ได้ถ่ายมาให้ดูด้วยนะคะใครที่เคยมาแล้วชอบเมนูไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยไปกินก็ลองตามไปกันได้ช่วงปีใหม่นี้เหมือนเขาจะมีโปรเยอะทีเดียวสำหรับวันนี้ JP ก็สวัสดีก่อนนะคะบ๊ายบาย